ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตั้งอยู่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทางด้านหน้าอาคารรัฐสภาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีที่ได้พระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนำมาจัดแสดงและเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปีพุทธศักราช2523ต่อมาเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2544สถาบันพระปกเกล้าก็ได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทางสถาบันพระปกเกล้าและได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์3ชั้นจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นและได้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารจนแล้วเสร็จในปลายเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545และวันนี้นะคะถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เป้จะพาคุณผู้ชมไปชมภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันค่ะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรายังเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยอีกด้วยค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาร่วมเรียนรู้เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไปด้วยกันกับแขกรับเชิญของเรานะคะนั่นก็คือคุณปัทมวดีวิเชียนิตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมิวนะคะคุณหมิวครับสถาบันพระปกเกล้านี่เขาทำหน้าที่อะไรยังไงอะคะค่ะสถาบันปกเกล้านะคะก็คือสถาบันด้านวิชาการที่มุ่งพัฒนาด้านประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและก็สันติวิธีนะคะและเห็นบอกว่าภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมีการรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจมีการแบ่งโซนอะไรยังไงบ้างคะก็คือนิทรรศการก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นนิทรรศการถาวรก็คือเป็นเรื่องของพระราชกรณียกิจและพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของนิทรรศการหมุนเวียนที่จะมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับในยุคราชสมัยของพระองค์ค่ะค่ะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเห็นเดินเข้ามาก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะคือทุกๆ6เดือนเราก็จะมีการเปลี่ยนนิทรรศการหมุนเวียนก็ขอเชิญชวนตรงนี้นะคะว่าสามารถมาดูได้ค่ะการเสด็จพระราชดำเนินประพาสอินโดจีนพุทธศักราช2473นี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะเจริญสัมพันธไมตรีกับทางฝรั่งเศสโดยผ่านผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสในอินโดจีนพร้อมกับเสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ของอินโดจีนฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอินโดจีนนับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการในฐานะพระประมุขของประเทศสยามเป็นครั้งที่2ถัดมาจากการเสด็จประพาสสิงคโปร์ชวาลและเกาะบาหลีกระบวนเสด็จพระราชดำเนินก่อนประพาสสหพันธ์อินโดจีนฝรั่งเศสพุทธศักราช2473ระหว่างวันที่6เมษายนถึงวันที่13เมษายนพุทธศักราช2473จดหมายเหตุการเสด็จอินโดจีนฝรั่งเศสยังระบุว่าการสร้างเมืองของฝรั่งเศสน่าชมมากเพราะเมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ก็จะสร้างตลาดและโรงพยาบาลขึ้นด้วยเนื่องด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของราษฎรเป็นอย่างมากดังนั้นในโอกาสที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมในกำหนดการเสด็จด้วยการเสด็จประพาสอินโดจีนฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการทอดพระเนตรกิจการสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ้านเมืองด้านต่างๆเช่นการศึกษาการเกษตรการอุตสาหกรรมการสาธารณสุขและด้านศิลปวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงใช้เวลาประพาสอินโดจีนมากกว่า1เดือนกล่าวคือเสด็จประพาสเวียดนามเป็นเวลา25วันและกัมพูชา8วันทั้งสองพระองค์ทรงตรัสภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วการเสด็จพระราชดำเนินประพาสอินโดจีนในครั้งนี้จึงนับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระชับสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสในอินโดจีนและการทอดพระเนตรสถานที่ทางธรรมชาติและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั้งการทอดพระเนตรความเจริญด้านต่างๆของอินโดจีนฝรั่งเศสเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสที่สร้างความประทับใจทั้งผู้ปกครองฝ่ายฝรั่งเศสและเจ้าผู้ครองพื้นเมืองเดิมตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างมากการเสด็จประพาสอินโดจีนครั้งนี้นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระชับสัมพันธไมตรีกับทางฝรั่งเศสในอินโดจีนและการทอดพระเนตรสถานที่ทางธรรมชาติและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั้งการทอดพระเนตรความเจริญต่างๆด้วยและยังมีผลตามมาจากการเสด็จเยือนอินโดจีนฝรั่งเศสผลที่ตามมานอกจากความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังนำความเจริญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอุตสาหกรรมและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงการดนตรีนับว่าการเสด็จทรงเยือนอินโดจีนฝรั่งเศสในครั้งนี้เป็นการวางพื้นฐานด้านสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านในยุคสมัยใหม่การที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายและภาพยนตร์เหตุการณ์สำคัญและสถานที่สำคัญต่างๆไว้ตลอดการเจริญพระราชไมตรีนั้นถือว่ามีคุณค่าควรยกย่องสำหรับมรดกความทรงจำของประเทศในอาเซียนอีกด้วยในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะคะอยากจะให้คุณหมิวเล่าให้ฟังสักนิดถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะก็จะขอกล่าวตรงนี้เลยนะคะว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกในสมัยประชาธิปไตยที่เรามีการนำเอารัฐธรรมนูญมาใช้นะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนค่ะว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นก็พูดถึงรัฐธรรมนูญแล้วก็ระบบการปกครองของชาติอื่นๆมากขึ้นนะคะเช่นก็มีการพูดถึงระบบรัฐสภาพูดถึงการมีรัฐธรรมนูญพูดถึงการปฏิวัติอื่นๆซึ่งถ้ามองในแง่ของตัวระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะก็ถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นอันตรายแต่ว่ารัชกาลที่7นะคะท่านก็ทรงตระหนักดีว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรนะคะซึ่งในขณะนั้นก็ชนชั้นนำไม่ใช่แค่รัชกาลที่7หรือแต่ว่าหมายถึงว่าอภิรัฐมนตรีหรือว่าพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ต่างๆก็เล็งเห็นว่าเราจะก้าวไปยังไงก็คือในสมัยนั้นนะคะมีการพูดถึงเรื่องของระบบเทศบาลคือต้องกล่าวว่าทันทีที่รัชกาลที่7ท่านขึ้นครองราชนะคะก็มีการถามที่ปรึกษาพระองค์ท่านนะคะว่าสยามเนี่ยควรจะมีรัฐธรรมนูญหรือจะไปสู่ระบอบประชาธิปไตยหรือจะดำเนินการไปในทางใดแล้วถ้าเราจะมีเทศบาลล่ะก็มีคำถามประมาณนี้ได้มาถ้าพูดอย่างแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเสียงจากประชาชนก็โหมขึ้นมาว่าเราอยากได้รัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญหน้าตาแบบไหนอะมันไม่มีใครที่จะมานั่งคิดว่าเราจะต้องออกแบบยังไงนะคะอันนี้ขอแบบอธิบายอีกว่ามันมีนายพักดีกับนายไทยนะคะเขียนจดหมายถึงรัชกาลที่7เลยนะขอพระราชทานรัฐธรรมนูญเขาก็คิดว่าก็ต้องมีคนที่เข้ามาบริหารมีสภาสูงกับสภาล่างแต่ว่าสภาล่างอย่าเพิ่งให้มีแต่ว่าก็อยากให้มีรัฐมนตรีเขาก็
คือมันก็ถ้ามองในปัจจุบันก็คือเป็นก้าวที่มันสั้นอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้พูดถึงการแชร์อำนาจให้กับประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ต้องพูดว่าการมีรัฐธรรมนูญไม่ได้เท่ากับว่าการมีรัฐมีประชาธิปไตยซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะคะมันได้แชร์อำนาจได้ออกแบบการเมืองออกแบบโครงสร้างทางสถาบันทางการเมืองโดยแชร์อำนาจให้ใครบ้างตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักได้ฟังบางส่วนยังรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็คล้อยตามทำให้อยากจะกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเลยนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณหมิวฝากคุณผู้ชมเชิญชวนคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็เปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์เปิดตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะแล้วก็ถ้าจะเข้าชมเป็นหมู่คณะก็ต้องนัดหมายล่วงหน้าเราจะมีวิทยากรนำชมที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมค่ะค่ะและที่สำคัญก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าชมฟรีใช่ไหมคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าหากว่ามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หรือว่าแห่งไหนก็ตามนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะป้องกันโควิด-19 ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณมิวมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะนอกจากพระราชกรณียกิจทางด้านการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีซึ่งเรื่องราวของพระองค์นั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังหัวเมืองต่างๆรวมทั้งต่างประเทศเพื่อเป็นการเชื่อมพระราชไมตรีระหว่างประเทศและภายหลังการนิวัตประเทศไทยหลังการสวรรคตของพระราชสวามีแล้วพระองค์ยังได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลายต่อหลายครั้งและเมื่อเสด็จย้ายไปประทับณจังหวัดจันทบุรีก็ยังทรงดำเนินกิจการในด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และทรงพัฒนาการทอเสื้อเพื่อเป็นโครงการตัวอย่างและนำความรู้ออกเผยแพร่ให้กับประชาชนนอกจากนี้พระองค์ยังมีส่วนในการพัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษาของชาวจันทบุรีโดยรับเป็นพระราชภาระในการปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้ารวมทั้งทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆของโรงพยาบาลพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนผ่านฟ้าลีลาศก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นะคะเพื่อไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกครองและยังได้มีโอกาสศึกษารัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอีกด้วยค่ะ